ตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะคะนครศรีธรรมราชส่วนไอ้ไข่นั้นเชื่อว่าเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9-10 ขวบเป็นลูกศิษย์ที่ติดตามหลวงปู่ทวดเมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าววิญญาณดวงนี้เฝ้าดูแลปกปักรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินและอยู่ในวัดแห่งนี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจะไปไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณนะคะโดยการผูกผ้าแดงวัดต่อไปนะคะวัดสุชนอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นวัดเก่าแก่หนึ่งในที่ประดิษฐานองค์เท้าเวสสุวรรณหรือพ่อรวยกับสายเกียรตินทีชาแนลนะคะภารกิจสายมูวันนี้ก็ต้องไปค่ะวันนี้เราจะไปนครกันนะคะนครลมนครราชสีมานครศรีธรรมราชนะคะวันนี้จุกๆกันไปจัดไปกี่วัดคะคุณไกด์คุณไกด์เข้ากล้องค่ะไกด์ใหม่แล้วนะคะเป็นไกด์เบอร์หนึ่งของเราในจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะสถานที่ต่อไปนะคะที่เราจะไปกันคือวัดม่วงโปมารทัศน์นะคะวัดม่วงก็จะเป็นอีกที่หนึ่งวัดม่วงทำไมนะคะเป็นที่ที่สามบอกแล้วเป็นไกด์ที่แบบอะไรไม่วันนี้ไปกี่ที่คะสามค่ะสามที่ไปสามที่วันนี้หาข้อมูลมาแล้วแต่ไม่รู้จะลืมหรือเปล่าแน่นเป๊ะค่ะที่ที่3กับ3ที่วันนี้ไปดูกันว่าวันนี้ไกด์ของเราจะโชว์ที่ไหนบ้างนะคะติดตามมูกันเลยเคล็ดลับปังๆจากน้องซินดี้ค่ะภารกิจสายมูเข้าค่ะ เจอกันนะจ๊ะแนะนำพี่ไก่นะคะไปทางขับรถก็น้องไก่น้องไก่จะพาไป3ที่นะคะไปวัดไหนบ้างนะคะวัดยางใหญ่ค่ะค่ะวัดยางใหญ่แล้วก็วัดเจดีย์ไข่แล้วก็คุณสีชนเขาเรียกได้ทั้งสีชนและสุชนอ๋อส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าสีชนเพราะมันอยู่ในเขตอำเภอสีชนเออวันนี้ทำกันบ้านพอดีเลยนะคะเดี๋ยวขอ4ชั่วโมงค่ะจากภูเก็ตเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ4ชั่วโมงกูดไนท์ค่ะเจอกันค่ะอยู่ร้านอะไรนะร้านโคจักก็อยู่ทางเข้าวัดไอ้ไข่เลยอะแล้วก็ดูจากเมนูแล้วก็น่าจะเป็นแบบยัมมี่อยู่เพราะเห็นมังคุดนี่ค่ะรูปนี้ค่ะมังคุดคัดกุ้งค่ะแกงส้มชิมเลยค่ะมาพี่มังคุดค่ะมังคุดแข่งครั้งแรกในชีวิตที่นครศรีธรรมราชขอสำเนียงใต้เลยนะร้อยร้อยจังหู้ร้อยแรงร้อยแรงร้อยร้อยเป็นว่าตกเองไม่ได้มาจากตลาดตกแล้วไม่มีสารเคมีไม่ได้ล้างปลาหมึกน้ำดำก็นะใต้เขาก็จะมีพื้นบ้านมากอ่ะไม่หมด
อนนี้เรามาถึงกันแล้วนะคะนครศรีธรรมราชไกด์คะไม่ทราบขอฟังตำนานไอ้ไข่ได้ไหมคะเดี๋ยวพี่ชายไปลงเสียงให้ฟังนะคะในคลิปรอติดตาม EP ค่ะวัดเจดีย์แล้วนะคะหรือว่าได้ไข่แล้วเดี๋ยวเราไปไหว้กันว่าต้องไหว้ที่ไหนบ้างวันนี้เป็นวันเสาร์นะคนก็จะมาเยอะแยะมากมายตอนนี้มาอยู่ที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่นะคะตั้งอยู่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเป็นวัดร้างนะมาเป็นพันๆปีเลยแล้วก็จะมีเพียงเจดีย์โบราณที่ตั้งอยู่ณบริเวณนี้เนาะแต่ตอนนี้ผู้คนเข้ามาสักการะไอ้ไข่เยอะมากนะทีนี้ไอ้ไข่หรือว่าตาไข่วัดเจดีย์เนี่ยก็คือรูปแกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ10ขวบที่ตั้งอยู่ที่ศาลาวัดเจดีย์นะแล้วก็เชื่อว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่วัดเจดีย์ไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าสถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนหลวงปู่ทวดพระเกจิอาจารย์ดังสายปักใต้ได้เดินธุดงค์และมาปักกฎอยู่บริเวณนั้นมาไม่ถึงครึ่งวันมานครได้โฉนดที่ดินนะจ๊ะนะจ๊ะ1โฉนดเลยจ้ะปังเห็นไหมคะโฉนดที่ดินค่ะกลับไปขอได้ที่ดินที่หาดสุรินทร์นะคะแก้บนเหรอเอาหลวงปู่ทั่วตรงนี้เหรอส่วนไอ้ไข่นั้นเชื่อว่าเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9-10 ขวบเป็นลูกศิษย์ที่ติดตามหลวงปู่ทวดเมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติและศาสนสถานเป็นจำนวนมากจึงได้ให้ไอ้ไข่สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าววิญญาณดวงนี้เฝ้าดูแลปกปักรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินและอยู่ในวัดแห่งนี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจากศรัทธาที่ผู้คนต่างเชื่อกันว่าขอได้ไหว้รับทำให้มีคนมากราบไหว้ไอ้ไข่หรือตาไข่กันเป็นจำนวนมากเพื่อขอพรและโชคลาภและนิยมมาแก้บนด้วยรูปไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กของเล่นต่างๆเป็นต้นและมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไอ้ไข่โด่งดังขึ้นมาคือเหตุการณ์ของกองร้อยทหารพรานที่มาตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวอยู่ในวัดเจดีย์ในคืนแรกทั้งกองแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนมีเด็กมาหยอกล้อเล่นดึงแขนดึงขาตลอดทั้งคืนตอนเช้าทหารพรานก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านเลยเล่าเรื่องไอ้ไข่ให้ฟังและให้ทหารกลุ่มนี้มาไหว้สักการะดวงวิญญาณไอ้ไข่เอาอาหารมาเส้นไหว้หลังจากนั้นทุกอย่างก็สงบไม่มีสิ่งใดมารบกวนทหารพรานเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าต่อให้คนภายนอกฟังชื่อเสียงของไอ้ไข่ก็เลยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นไปอีกศัตรูรอบด้านนี่สินกดดันจะเริ่มทำโครงการใหม่ก็เลยมาขอพรตั้งแต่จุดกำเนิดเลยขอให้ได้ที่ดินสวยๆนะแล้วคนที่ซื้อโครงการใหม่เนี่ยก็จะได้แบบมีเงินมีทองไหลมาเทมาขอตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะขอเนี่ยจุดกำเนิดเลยค่ะซื้อคอนโดไม่ได้ซื้อแบบแค่อยู่อาศัยนะคะอยู่แล้วก็ต้องมีเงินทองเข้ามาด้วยค่ะทำเลต้องดีฮงจุ้ยต้องหนักค่ะนะคะติดตามค่ะว่ามันจะอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนนะคะที่ต่อไปที่ที่2นะคะเราจะไปวัดยางใหญ่ค่ะหรือว่าวัดตาพันบุญซึ่งเป็นวัดที่มีตาพันบุญองค์ใหญ่อยู่ในอุโบสถแล้วก็เป็นวัดที่ตกแต่งและประดับด้วยสีชมพูเพราะว่ามีตำนานพญานาคราชที่ว่าตาพันบุญเคยช่วยชีวิตไว้ชื่อว่าเท้าชมพูจิตค่ะเขาก็เลยสร้างวัดเนี่ยเป็นวัดสีชมพู
เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะสวยและงดงามแค่ไหนค่ะยางใหญ่นะตาพานบุญวิธีการกราบไหว้นะคะมี4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเอาดอกไม้นะเดี๋ยวไปไหว้พระในอุโบสถกันนะคะหลังจากนั้นเราจะไปไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณนะคะโดยการผูกผ้าแดงเนาะแล้วก็จะไปร่วมทำบุญทอดพระป่าและ4ก็คือจะไปไหว้บูชาขอพรตาบูตาพานบุญนะขอโชคขอลาภต่อไปนะคะวัดสุชนอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นวัดเก่าแก่หนึ่งในที่ประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณหรือพ่อรวยนะเป็นปางธนบดีเศรษฐีประจำวันอังคารโดดเด่นทั้งเรื่องการเงินขอโชคลาภขอเงินทองเสริมทรัพย์ความมั่นคงร่ำรวยขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลายพ่วงไปค่ะวัดสุดท้ายเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคนที่ยังมีชีวิตอยู่
เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะคะ3วัดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปปิดคลิปที่อื่นค่ะคลิปยังไม่จบค่ะจะสายมูเข้าวัดจบแล้วค่ะไปดูขอบคุณพี่คนขับรถมากค่ะพี่ไก่ตัวเดี๋ยวขอบคุณพี่ยายกับพี่คุณแนนด้วยนะคะพี่สูตรด้วยค่ะชวนกันไปเที่ยวได้บรรยากาศนะได้บรรยากาศได้บรรยากาศเดี๋ยวมองไปบรรยากาศอะไรครอบครัวสายมูบรรยากาศอะไรสตาร์วอร์ก็เดี๋ยวเจอกันที่ไหนคลิปหน้านะคะที่ในเมืองค่ะในเมืองวันนี้วันเสาร์ค่ะอ๋อตูด